ลำดับต่อไปนะคะเป็นการบรรยายของดร.ชยานันท์เอี่ยมสำอางนะคะดร.ชยานันท์เป็นนักวิจัยห้องปฏิบัติการระบบนำส่งนะคะจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก UCL School of Pharmacy สหราชอาณาจักรนะคะวันนี้ดร.ชยานันท์จะพูดในเรื่องของครีมกันแดดไล่ยุงทุกท่านอาจจะสงสัยทำไมครีมกันแดดอย่างเดียวไม่พอทำไมต้องไล่ยุงด้วยเดี๋ยวเชิญดร.ชยานันท์อธิบายนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะพี่สมศรีสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้นะคะก่อนอื่นก็ตัวของทีมงานนะคะก็ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในส่วนของผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดได้ยุงนะคะขออนุญาตพูดต่อจากของดร.ชิมูเลยนะคะก็คือว่าของเราเนี่ยก็จะเหมือนกับมีเป็นการเน้นเพื่อที่จะใช้กับกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวที่จะมีโอกาสสัมผัสกับทั้งแสงแดดนะคะแล้วก็ในส่วนของยุงนะคะก็จะเป็นในกลุ่มกับกลุ่มที่เป็นเข้ากิจกรรมแนว active life นะคะโดยที่เราจะเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพของการไล่ยุงแล้วก็สามารถที่จะปกป้องในระดับแสงแดดได้เลยค่ะแล้วก็ในตัวของตัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะทำให้ลดความเหนียวเหนอะนั่นนอกจากนี้ก็สามารถที่จะป้องกันน้ำได้นะคะตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็จะมีหลายสูตรนะคะแต่ว่าสูตรที่วันนี้เราพร้อมที่จะมานำเสนอในวันนี้ก็คือเป็นสูตรที่มาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะคะตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเราจะเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการไล่ยุงที่ออกฤทธิ์ได้นานขึ้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยจะเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการที่จะเดินทางท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะในบริเวณที่มียุงชุมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยต้องการที่จะปกป้องผิวหนังจากแสงแดดนะคะโดยตัวอย่างก็คือเป็นกรณีที่ต้องการท่องเที่ยวในป่าหรือเขาหรืออะไรเงี้ยนะคะหรือว่าชอบที่จะสัมผัสแสงแดดโดยที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับยุงได้อะค่ะโดยจุดเด่นของงานวิจัยนี้นะคะก็จะเป็นครีมกันแดดได้ยุง 2-in-1 โดยที่ครีมตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราก็จะลดการพกพาผลิตภัณฑ์นะคะจากตอนแรกที่ต้องพกพาผลิตภัณฑ์ที่เป็นทั้งครีมกันแดดแล้วก็ส่วนของผลิตภัณฑ์ไล่ยุงนะคะก็สามารถที่จะรวมมาเป็นผลิตภัณฑ์เดียวโดยที่ครีมกันแดดตัวนี้นะคะครีมกันแดดได้อยู่ตัวนี้จะมีคุณสมบัติทั้งในฤทธิ์ในเชิงของฤทธิ์ป้องกันแสงแดดและก็ฤทธิ์ในการไล่ยุงด้วยโดยที่ผลทั้งสองเนี่ยจะไม่มีฤทธิ์หักล้างกันค่ะโดยส่วนประกอบสำคัญในตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็คือว่าจะเป็นส่วนประกอบจากธรรมชาตินะคะโดยที่จะถูกห่อหุ้มให้อยู่ในรูปของอนุภาคนาโนจึงจะเป็นการกระตุ้นการระคายเคืองต่อผิวหนังนะคะรวมทั้งเนี่ยเพิ่มระยะเวลาในการออกฤทธิ์ไล่ยุงด้วยค่ะโดยผลการวิจัยที่ยืนยันประสิทธิภาพที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือว่าเราจะทำการเปรียบเทียบตัวครีมกันแดดไล่ยุงที่เราผลิตขึ้นนะคะและการทำการวิจัยเนี่ยเปรียบเทียบกับตัวครีมกันแดดธรรมดานะคะโดยเปรียบเทียบในส่วนของฤทธิ์ไล่ยุงซึ่งก็พบว่าฤทธิ์ไล่ยุงของตัวครีมกันแดดไล่ยุงเนี่ยมีให้ผลในการปกป้องประมาณ6ชั่วโมงนะคะโดยการวิเคราะห์เนี่ยได้ทดสอบผ่านทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะในขณะที่ตัวครีมกันแดดธรรมดาเนี่ยจะไม่มีฤทธิ์ในการไล่ยุงเลยนะคะในส่วนของค่าการปกป้องแสงแดดนะคะก็พบว่าทั้งในส่วนของครีมกันแดดไล่ยุงแล้วก็ตัวครีมกันแดดธรรมดาเนี่ยจะให้ค่า SPF ที่เท่าเทียมกันนะคะจะอยู่ในช่วงประมาณ28แล้วก็มีค่า PA เท่ากับ2บวกซึ่งค่า PA เนี่ยก็คือเป็นค่าการปกป้องแสงแดดจากรังสี UVA นะคะแล้วก็ในส่วนของฤทธิ์ต้านการเกิดเชื้อนะคะซึ่งเมื่อวิเคราะห์ตามเกณฑ์ของเครื่องสำอางแล้วเนี่ยก็ผ่านในทั้ง2ผลิตภัณฑ์แล้วก็การทดสอบที่สำคัญก็คือการระคายเคืองในอาสาสมัครนะคะในส่วนนี้เนี่ยได้ทำกับอาสาสมัครจำนวน30คนนะคะก็พบว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองค่ะในส่วนของการนำไปใช้ประโยชน์นะคะก็พบว่าขั้นตอนการผลิตเนี่ยจะไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็สามารถที่จะขยายการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้โดยที่ต้นทุนการผลิตไม่สูงมากนะคะโดยกระบวนการที่ใช้ก็คือการนำกระบวนการทางนาโนเทคโนโลยีมาใช้โดยที่ทำให้เนี่ยเนื้อครีมที่เมื่อสัมผัสกับผิวหนังนะคะจะไม่ดิ้นคราบขาวและนอกจากนั้นเองเนี่ยตัวเนื้อครีมก็จะมีความคงตัวนะคะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีอายุนานขึ้นค่ะโดยที่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยได้รับการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการที่สนใจยังไงถ้าสนใจก็สามารถที่จะพูดคุยกับทีมงานของเราต่อไปได้นะคะ
ขอบคุณมากค่ะขอบคุณดร.ชยานันท์นะคะอันนี้ไขข้อข้องใจว่าทำไมต้องเป็นครีมกันแดดแล้วก็ต้องไล่ยุงด้วยนะคะเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบกิจกรรมทางการคลังเอาท์ดอร์นะคะกลางแจ้งก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่มีความน่าสนใจเพราะว่าประเทศไทยค่ะเป็นประเทศที่เราเน้นเรื่องการท่องเที่ยวนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้ได้กับนักท่องเที่ยวอาจจะมีตัวอย่างที่ไม่แน่ใจว่าเมื่อเช้าดร.ชาได้เล่าให้ฟังหรือยังมันมีตัวอย่างมันมีเรียกอะไรคะผลรายงานผลว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นพาหะนำโรคคือไปเที่ยวจากที่หนึ่งมาจากต่างประเทศนะคะไปเที่ยวจากที่หนึ่งแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งตรงนี้ค่ะที่เขาจะเป็นพาหะนำโรคนะคะดังนั้นถ้าเรามีการพัฒนาเรื่องครีมกันแดดไล่ยุงขึ้นมาก็น่าจะเป็นส่วนช่วยในการป้องกันตรงนี้ได้นะคะ